จมูกสิงป่าพูดว่าพอจะอธิบายให้ผมฟังคร่าวๆได้ไหมครับละมายาราคิดสักครู่หนึ่งพูดว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมาป่าหิมะที่ราบสูงคุณชายเฉียงป้าน่าจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วในคำบอกเล่าของผู้คนสมัยที่เบตโบราณมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งจริงๆพวกมันเคลื่อนไหวอยู่ตามยอดเขาหิมะช่วยเหลือบรรดาพระทุดงที่ประสบภัยและผู้คนที่สมควรช่วยเหลือแต่ในสายตาของผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยสมัยนั้นหมาป่าหิมะที่ราบสูงเกิดจากการที่ชาวทิเบตโบราณยกย่องสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในดงหิมะให้เสมือนเทพความจริงหมาป่าหิมะที่ราบสูงเป็นชื่อที่ชาวทิเบตโบราณใช้เรียกมาสติฟสงครามต้องรู้ก่อนว่าในสมัยโบราณทิเบตันมาสติฟไม่ได้เป็นที่รู้จักของผู้คนจำนวนมากเหมือนสมัยนี้คนธรรมดาสามัญไม่มีทางได้ใกล้ชิดไม่แม้แต่จะได้เห็นมาสติฟแม้แต่ตัวเดียวแม้กระทั่งสกุลสูงศักดิ์บางตระกูลยังไม่มีสิทธิ์มันเป็นสัตว์เลี้ยงเฉพาะขององค์กษัตริย์จนกระทั่งราชวงศ์ทูโบล่มสลายทิเบตันมาสติฟจึงได้แต่ออกจากส่วนหลังของวังลึกกระจัดกระจายไปยังที่ราบสูงแห่งต่างๆส่วนเรื่องที่ทำไมทิเบตันมาสติฟจึงเป็นสัตว์เลี้ยงเฉพาะขององค์กษัตริย์แล้วทำไมเมื่อราชวงศ์ทูโบล่มสลายแล้วจึงกระจัดกระจายเอาไปตามท้องถิ่นมันเป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับร้อยปีประวัติศาสตร์ในช่วงนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกองทัพแห่งแสงถ้าคุณอยากรู้วันหลังเราหาเวลาเฉพาะฉันจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดจมูกเฉียงป่ารู้สึกเลือดลมสูบฉีดเพราะเขาเพิ่งตระหนักได้ว่าความเข้าใจที่ตนมีต่อมาสติฟสงครามมีอยู่ขอบเขตหนึ่งที่ตนไม่เคยได้สัมผัสเลยหรือจะบอกว่าเคยสัมผัสน้อยมากนั่นก็คือทางศาสนาผู้คนในวงทางศาสนาที่ตนเคยสัมผัสมาก่อนแท้ทั้งหมดไม่เคยรู้เลยว่ามาสติฟมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอย่างไรกับศาสนาแต่วันนี้จากคำพูดของรามายาราเท่ากับเชื่อมโยงที่เบตันมาสติฟเข้ากับหมาป่าหิมะที่ราบสูงเลยทีเดียวอาศัยร่องรอยแห่งปาฏิหาริย์นานาประการของหมาป่าที่ราบสูงไม่แน่ว่าอาจให้พบเจอเบาะแสของมาสติฟสงครามในอดีตแม้กระทั่งเบาะแสของกิเลนม่วงนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดลมเปลี่ยวผนังหินภายใต้แสงดาวบนฟ้าเวิ้งเยาวราตรีตัวหนึ่งกำลังบินไปยังพระจันทร์โค้งหนีจิ้งหนานมายังสวนด้านหลังของที่พักพูดกับเงามืดเงาหนึ่งว่าพระคุณเจ้ายาราเงามืดนั้นหันกลับมาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบคุณรู้ไหมหมู่บ้านคงโปเป็นทายาทรุ่นหลังของตำหนักวัชระนอกฝั่งทักษิณภายในประตูชีวิตนั่นคือวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราหนีจิ้งหนานอุทานขึ้นเบาๆเอ๊ะเรื่องนี้ฉันนึกไม่ถึงจริงๆค่ะแค่รู้สึกคุ้นเคยเล็กน้อยเท่านั้นเองยามาระยาราพูดว่าการได้เจอกับพวกเขาถือเป็นผลพลอยได้ที่เกินคาดหมายจากกันไปแล้วพันปีพวกเขายังยืนหยัดยึดมั่นภารกิจของตนอยู่หากไม่เป็นเพราะพบเห็นสิ่งเหล่านั้นในวิหารศักดิ์สิทธิ์ฉันก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าพวกเขาจะเป็นทายาทของตำหนักวัชระนอกฝั่งทักษิณดิจิงนานแง่หน้ามองเหยี่ยวนกเขาที่กลายเป็นจุดสีดำบินลับไปถามว่ารายงานเทราสมาคมแล้วหรือคะลามายาระตอบว่าเรื่องของที่นี่ต้องให้ทางพระผู้ใหญ่ท่านพิจารณาฉันตัดสินใจไม่ได้ดิจิงนานพูดว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องตำแหน่งทูตศักดิ์สิทธิ์ของคุณชายเฉียงปาลามายาระตอบว่าเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทูตศักดิ์สิทธิ์เป็นตำแหน่งอะไรทูตศักดิ์สิทธิ์มีภารกิจอะไรพวกเขาไม่ยอมพูดอะไรเลยสิ่งที่พวกเขายึดถือเป็นกฎเหล็กเช่นเดียวกับพวกเรานั่นก็คือรับใช้คำสาบานเท่านั้นไม่รับใช้ใครอื่นใดพวกเขาจะไม่มีวันพูดกับคนนอกเด็ดขาดต่อให้เป็นคนที่มาจากสังกัดของลัทธิเดียวกันก็ตามแต่ฉันคิดว่าผ่านไปแล้วถึงพันปีเกรงว่าวิธีการยืนยันตัวตนของทูตศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาจะมีปัญหาเพราะไม่ว่าโดยแง่ไหนก็ตามโมคินไม่ควรจะได้เป็นทูตศักดิ์สิทธิ์จึงจะถูกเขาเป็นชาวต่างชาตินี่จิ้งนานถามว่าหรือจะไม่ใช่โมคินแต่เป็นทหารรับจ้างคนหนึ่งของพวกเขาอามายาราสายหน้าไม่ฉันยืนยันแล้วเป็นโมคินจริงๆอีกอย่างคุณก็รู้ทูตศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีเพียงโมคินกับคุณชายเฉียงปายังมีทูตศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกดิจิงนานถามขึ้นด้วยความประหลาดใจเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรกันแน่ทูตศักดิ์สิทธิ์มีหน้าที่ทำอะไรกันฟังจากคำบอกเล่าของดอเจดูเหมือนว่าทูตศักดิ์สิทธิ์จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับวิหารปาปาลาใช่ไหมและแม่ยาราพูดว่าเหมือนกับว่าทูตศักดิ์สิทธิ์จะเป็นคนที่สามารถมุ่งตรงไปยังวิหารปาปาลาได้หรืออีกในหนึ่งเป็นคนที่สามารถสร้างความเชื่อมโยงอย่างหนึ่งกับวิหารปาปาลาในขณะที่คนอื่นๆไม่มีคุณสมบัติข้อนี้แต่ในทางกลับกันต่อให้ไม่ได้พวกชาวคงโปช่วยยืนยันสถานภาพทูตศักดิ์สิทธิ์ของคุณชายเฉียงปาพวกเราเองก็เชื่อเช่นนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรือในตัวของคุณชายเฉียงปามีโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ไหลเวียนอยู่ดวงตาของเขาทอดมองไปยังฟ้ามืดที่ไกลโพ้น
ร่องรอยของความกลัดกลุ้มผุดขึ้นบนใบหน้านึกในใจว่าแต่ร่างกายคุณคุณชายเชียงป่าเป็นหน้าเป็นห่วงมากจริงๆความผิดพลาดคราวนี้ไม่รู้จะรายงานต่อเทระสมาคมอย่างไรดีเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นคนทั้งคณะถูกปลุกด้วยเสียงใบพัดของเฮลิคอปเตอร์เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รีบออกเดินทางสำหรับดอเจผู้มีสิทธิ์ก้าวออกไปจากหมู่บ้านคงโปและช่วยค้นหาประตูนรกจุโมชิงปาและลามายาราช่วยการรับประกันทำให้บัดนี้ได้นั่งเบ่งอยู่บนฮออย่างภาคภูมิใจแต่ดูจากสายตาของครูฝึกน่าห่วงว่าเธอจะถีบนายเตี้ยผู้จองหองคนนี้ลงจากเครื่องได้ทุกเวลาเมื่อเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นแล้วคนทั้งคณะซึ่งเห็นเงาร่างสีแดงเพลิงร่างหนึ่งวิ่งตามเฮลิคอปเตอร์จนไกลแต่ก็วิ่งตามมาไม่ทันทุกคนบนเครื่องรอบสังเกตการดอเจไอ้หนูดอเจทำเป็นไม่ใส่ใจแต่หางตาก็ยังเหล่ไปทางด้านหลังตลอดเวลามุ่งหน้าไปทางตะวันตกครึ่งชั่วโมงก็เจอประตูนรกที่ดอเจพูดถึงก้าวลงจากเครื่องรายรอบคือกลุ่มภูเขาต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงายืนชิดขอบหน้าผาตาลางคือแม่น้ำพรหมบุตรที่คำรามก้องสายน้ำไหลเชี่ยวเกลียวกราดประหนึ่งหมื่นอาชาห้อตะบึงมันเป็นพื้นที่โล่งว่างในกลางแจ้งที่ภูเขาไกลๆเรียงซ้อนเป็นชั้นๆสีเขียวขจีคล้ายกลับทอดไกลไม่สิ้นสุดส่วนบริเวณช่องเขาหน้าผาสูงชันเป็นกำแพงกั้นสายนาทีแห่งสวรรค์ที่ปล่อยพุ่งไม่หยุดพักสายทลาอยู่กลางสองชายฝั่งเสมือนวารีสวรรค์ไหลผ่านหุบเขาเขียวแม่น้ำเชี่ยวกรากระนำซัดประหนึ่งพญางูเผือกขาวล้อมด้วยมรกตปล่อยพุ่งลงมาเป็นขั้นบันไดลงมาจากฟากฟ้าสุราไรหัวใจของทุกคนต่างอดหวั่นไหวไม่ได้รามายาราถึงกับหลั่งน้ำตาหลั่งลินทัศนียภาพที่เห็นนี้เกิดจากปรากฏการร่างสีรุ้งของเหล่านักบวชผู้สูงส่งมากมายเท่าไหร่สั่งสมบุญบารมีนับพันพันปีกว่าจะได้มาจางลี่กับเอวอย่างนั้นยิ่งคิดยิ่งแค้นขานงดงามตระการตานี้ฉะไหนจึงถูกเรียกชื่อขานนามว่าประตูนรกช่างทำลายบรรยากาศกันเสียจริงนี่จิ้งหานโบกมือสั่งว่าไปได้ละท่าทางที่นี่ไม่ได้ทิ้งเบาะแสอะไรไว้อะดอเจคุณจะเดินกลับไปจากที่นี่เองหรือจะให้พวกเราจัดคนพาไปส่งคุณดอเจลืมตาโพรงโตพูดว่าข้าไปเสี่ยงหยงกับพวกท่านหนีจิงหนาพูดอย่างหมิ่นแคลนคุณจะไปทำไมสถานที่ที่พวกเราจะไปมีอันตรายสูงทีมของเราเป็นทีมที่ผ่านการฝึกพิเศษมาก่อนพวกเราดูแลความปลอดภัยของคุณไม่ได้อีกอย่างคุณรังแต่จะเป็นตัวถ่วงของทีมดอเจหน้าแดงก่ำคนทั้งหมู่บ้านไม่เคยมีใครว่าเขาถึงขนาดนี้เขาพูดอย่างอัดอั้นข้าเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดของหมู่บ้านข้าไม่เป็นตัวถ่วงพวกท่านสำหรับช่วยเหลือพวกท่านได้มากมายหนีจิงนานยิ้มกับเขาเหมือนยิ้มกับเด็กน้อยคุณจะช่วยเหลืออะไรพวกเราได้ดอเจตอบข้าจะพาพวกท่านไปหาทางเข้าของอารามลอยฟ้าหนีจิงนานกล่าวว่าพวกเรามีแผนที่ดอเจกล่าวว่าข้ารู้จักกลไกที่ชาวคงโปวางเอาไว้ข้าสามารถพาฝ่าไปได้หนีจิงนานตอบเรื่องนี้พวกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญกับทุกคนไม่ต้องให้คุณช่วยดอเจว่าข้ายังรู้เรื่องเกี่ยวกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายเรื่องที่มีแต่ผู้เฒ่าแห่งคงโปของเราเท่านั้นที่รู้ดิจิงนานมองมินดอเจดอเจเริ่มเหงื่อซึมจากหน้าผากดิจิงนานพูดว่าเอาอย่างนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคุณไม่เป็นตัวถ่วงของพวกเราคุณเลือกใครก็ได้คนหนึ่งในทีมถ้าคุณเอาชนะเขาได้ฉันจะอนุญาตให้คุณไปด้วยมองดูดอเจที่ส่วนสูงไม่ถึง5.50 เมตรจูบชิงปาได้แต่อับสายหน้าจากนั้นก็หันไปทางถังมินนึกในใจว่าถ้าเลือกถังมินดอเจอาจจะพอมีโอกาสชนะได้บ้างกระมังแต่ความทะนงตนและยิงในศักดิ์ศรีของดอเจไม่ยอมให้เขาเลือกคู่ต่อสู้เป็นผู้หญิงเด็ดขาดนอกจากทันทูศักดิ์สิทธิ์สายตาของดอเจว่าผ่านใบหน้าของหน่วยฝึกพิเศษทุกคนทีละคนสุดท้ายจึงชี้ไปที่ป่าสั่งพูดว่าขอเป็นท่านพี่ป่าสั่งก็แล้วกันตอนอารามลอยฟ้ากลับหัว1. ป้าสังขยับมุมปากนิ้วโป้งมือซ้ายลูบหนวดวงกลมของตนพังพูดว่าผมเหรอพบกับคู่ต่อสู้ตัวเท่านี้กลับกลายเป็นว่าไม่รู้จะลงมืออย่างไรดีดอเจพุ่งเข้าใส่อย่างดุดันแต่ในสายตาของป้าสังพลังของดอเจยังกับกระต่ายที่พุ่งเข้าหาดูผีเพลินแล้วเขาคือกระต่ายพุ่งชนต้นไม้ชัดๆป้าสังเอี้ยวตัวหลบพลางออกแรงฉุดเบาๆดอเจก็ล้มกลิ้งไปสองตลบอย่างกับตัวเม่นป้าสังอดคำขึ้นมาไม่ได้เพราะโดยรูปร่างแล้วดอเจไม่มีข้อได้เปรียบใดๆเลยแต่พอดอเจเพิ่งจะตั้งหลักได้ก็กระโดดพึ่งยืนขึ้นมาทันทีตามด้วยกระโจนเข้าใส่ปาซังอีกครั้งปาซังตั้งฝ่ามือฝ่าลงไปบนไหล่ของดอเจเพื่อหยุดการโจมตีของเขาพลางพูดว่าท่านี่เป็นมีดแขนคุณขาดแล้วนะอย
เยาว์หยางสังเกตรายรอบสนามประลองขมวดคิ้วกระซิบว่าพี่ป่าสั่งแพ้แล้วดอเจเพเยยิ้มพูดว่าท่านหลงกลแล้วก้มตัวหลบพ้นฝ่ามือมีดของป่าสั่งตามด้วยสืบเท้าด้วยท่าธนูโจมตีที่ตาของป่าสั่งทวงแนวป้องกันเข้ามาอย่างสายฟ้าแลบเคลื่อนไหวรวดเร็วกว่าการบุกครั้งแรกมากกว่าเท่าตัวเกินจะไปป้องทันป่าสั่งจำต้องถอยโกรธแต่ในนั้นรู้สึกว่าเหยียบโดนบางสิ่งนิ่มๆเลื่อนๆทำให้เสียศูนย์ขณะขับขันหางตาเหลือบเห็นวัตถุบางอย่างสะท้อนแสงอยู่ข้างหลังมันคือใบมีดอย่างนั้นหรือป่าสั่งแม้อยากจะหลบแต่ก็ช้าไปป่าสั่งล้มลงกับพื้นแต่ไม่รู้สึกอะไรลุกขึ้นมามองที่แท้มันคือเครื่องประดับเงินชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งบนตัวของดอเจขณะที่สิ่งที่ตนเหยียบโดนคือผ้าคาดเอวพูลูของดอเจนั่นเองนึกไม่ถึงว่าเจ้าหนูนี่จะมีฝีมือร้ายกาจป่าสั่งตั้งหลักอีกครั้งด้วยท่าหมาย่องเตรียมสู้กับดอเจอีกหนึ่งยกนี่จิงหนานพูดขึ้นว่าพอแล้วป่าสั่งคุณแพ้ละดอเจก้มลงเก็บผ้าคาดเอวขึ้นมาคาดกลับเหมือนเดิมหยิบเครื่องประดับเงินขึ้นมาพลางพูดว่าถ้าหากนี่เป็นมีดชีวิตของท่านก็จบแล้วนักล่าที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ใช้กำลังแต่ใช้สมองขณะนี้ป่าสั่งจึงพูดว่าของพวกนี้คุณวางไว้กับพื้นโดยจงใจอย่างนั้นเหรอดอเจพูดว่าใช่ตอนที่ข้าบุกครั้งแรกช่วยจังหวะที่ท่านเผลอปูไว้กับพื้นเพื่อให้ท่านลื่นล้มนี่จิงหนานึกในใจก่อนเข้าโจมตีก็กำหนดเส้นทางล่าถอยของศัตรูเอาไว้ล่วงหน้าเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็ปูกับดักเอาไว้เสร็จสิ้นไม่เสียแรงที่เป็นนักล่าอันดับหนึ่งขณะเดียวกันภายในห้องโถงใหญ่ของหมู่บ้านคงโปผู้เฒ่าหน้าผากกว้างถามว่าไปกันแล้วเหรอนาสนตอบว่าขอรับพวกเขาขึ้นไปนั่งบนนกเหล็กบินออกไปแล้วผู้เฒ่าหน้าผากกว้างโบกมือบอกกับนาเซินว่าออกไปได้แล้วพร้อมกับหันกลับมามองผู้เฒ่าคิ้วยาวคล้ายกับสอบถามผู้เฒ่าคิ้วยาวพูดว่าทูตศักดิ์สิทธิ์ท่านที่1เดินทางไปละทูตศักดิ์สิทธิ์ท่านที่2ก็เดินทางไปแล้วกงล้อแห่งวัฏจักรขยับหมุนแล้วหล่าผู้ที่เคยอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ก็ต้องเดินตามรอยเท้าของบรรพชนเอาไปตามหาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนั้นสุดท้ายก็คือชะตากรรมสุดท้ายก็ต้องเป็นไปตามพรหมลิขิตผู้เฒ่าหน้าผากกว้างผู้ยันกังวลใจแต่ว่าเหล่าทูตศักดิ์สิทธิ์ต่างลืมฐานะของตนไปหมดแล้วอีกอย่างพิษกูตูในตัวของท่านทูตศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองท่านนี้อย่างมากจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน2ปีเท่านั้นผู้เฒ่าคิวยาพูดว่าพระศรีเทวีปัดลันดาโมพระแม่ลาตาเขียวพระองค์ทั้งหลายจักปกป้องคุ้มครองผู้ถือครองภารกิจเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาที่พวกเราต้องเป็นกังวลเบื้องล่างของช่องเขาหินยากใต้ดินที่มืดมิดสนิทแสงเยี่ยมทำได้ดีมากเลยป๋อโมคินเอ่ยปากชมนอกจากเชือกเส้นเดียวที่ผิดเป้าหมายเชือกยาวทั้ง5เส้นต่างเจาะทะลุผาหินฝั่งตรงข้ามอย่างแม่นยำช่องว่าง200กว่าเมตรถูกเชื่อมเข้าหากันเลยป๋อยิ้มตาหยีพูดว่าเจ้านายชมเกินไปแล้วครับหลังจากผ่านการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรทางการทหารของโมคินความเกี่ยวข้องระหว่างพวกเขากับโมคินก็ไม่ใช่เพียงแค่ถามรับจ้างกับนายจ้างแต่เพียงอย่างเดียวอีกแล้วใครก็ตามที่ผ่านการฝึกต่างจะมีความรู้สึกกลัวเกรงอย่างหนึ่งต่อโมคินความกลัวเกรงชนิดที่ทำให้พวกเขาไม่กล้าต่อต้านโมคินหันกลับไปมองซีมีแวบหนึ่งตรงกลางสี่เหลี่ยมด้านเท้าคู่นั้นซ่อนเร้นไอเย็นเยือกเขารู้วัตถุประสงค์ของโมคินดีแต่โมคินมีไพ่ตายที่ทำให้เขาไม่กล้าปิดปากโซรุตพูดว่าฉันจะเข้าไปดูก่อนไม่แน่ว่าอาจมีกลไกพูดแล้วก็ไต่เชือกหายไปในความมืด10นาทีผ่านไปไม่มีเสียงตอบกลับพวกโมคินรอคอยอยู่ขอบเหวอย่างกระวนกระวายผ่านไปอีก10นาทีก็ยังไร้สัญญาณโมคินอดไม่ไหวหยิบเครื่องรับส่งวิทยุขึ้นมาโซรุตโซรุตได้ยินผมไหมไปถึงหรือยังอ่ะโซรุตผ่านไปอีกครู่หนึ่งปืนพลุถูกยิงขึ้นไปในความมืดนั่นแสดงว่าฝั่งตรงข้ามปลอดภัยจากนั้นจึงมีเสียงสั่นๆของโซรุตตอบกลับมาทางวิทยุรีบมาดูกันเถอะชาวตะวันออกพวกนั้นมีเวทมนต์พระเจ้าคุณนึกไม่ถึงหรอกมันยิ่งใหญ่เหลือเกินพลุส่องสว่างถูกยิงขึ้นด้านบนลูกแล้วลูกเล่าโมคินที่ไต่ไปได้ครึ่งทางรู้ดีว่านั่นเป็นเพราะโซรุตต้องการสำรวจอารามลอยฟ้าทั้งหมดเขาเงยหน้าดูแล้วก็เห็นสิ่งปลูกสร้างคล้ายกับสถูปเจดีย์สูง9ชั้นทว่ากลับห้อยหัวลงแขวนลอยอยู่กลางอากาศเหมือนกับภูเขาทิพย์ในนิยายเซียนของลัทธิเต่าของจีนความรู้สึกแรกของโมคินก็คือเหลือเชื่อภาพลวงตาสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เช่นนี้ฉะไหนเลยจึงห้อยหัวลอยอยู่กลางอากาศได้เมื่อพลุแสงลอยขึ้นไปอีกโมคินก็ยิ่งมองเห็นชัดเจนขึ้นที่แท้ไม่ได้มีแค่หลังเดียวบาง7ชั้นบ้าง12ชั้น
จะดีกลับหัวลอยฟ้าเล็กบ้างใหญ่บ้างคล้ายกับภูเขากลับหัวที่ลอยแคว้งอยู่กลางอากาศซ่อนอยู่ในความมืดไม่รู้มีจำนวนมากมายเท่าไหร่หากไม่ใช่เพราะอยู่ในความมืดหากเติมแต่งนกกระเรียนและเมฆขาวเข้าไปหน่อยนี่ก็คือทิพย์วิมานแดนสวรรค์ตำหนักเซียนวิหารเทพชัดๆโมคินไต่เชือกมาถึงบริเวณที่โซรุตอยู่โซรุตกำลังแงะหน้ามองอย่างใจลอยบริเวณนี้จุดปลายสุดของอารามลอยฟ้ากลับหัวเป็นลานบูชาทรงแปดเหลี่ยมขนาด100กว่าตารางเมตรรอบๆล้อมไว้ด้วยราวหินตรงกลางเป็นพระพุทธรูปสูง3เมตรรอบๆพระพุทธรูปมีพระโพธิสัตว์พระอรหันต์ล้อมรอบอยู่8องค์เชือกตะขอของพวกเขาต่างยิงปักเข้าไปในรูปปั้นหินเหล่านี้เดินมาถึงขอบราวหินก้มหน้าลงมองด้านล่างคือเหวลึกสุดยังเนื่องจากชั้นบนสุดนี้มีพื้นที่มากที่สุดด้านล่างจะยอดส่วนเล็กลงเรื่อยๆดังนั้นไม่ว่าจะยืนอยู่ชั้นไหนแล้วมองลงไปด้านล่างก็มีแต่เหวลึกที่มืดสนิทชวนสะพรึงกลัวโมคินมายังข้างกายโซรุตถามว่าพวกเขาทำได้ยังไงโซรุตยิงปืนพลุส่องแสงขึ้นอีกนัดชี้ไปที่ฐานของอารามลอยฟ้ากลับหัวเพราะว่าท่ามกลางความมืดนั้นมีลำแขนท่อนหนึ่งยื่นออกมาประคองถือเจดีย์กลับหัวหลังนี้เอาไว้ในมืออย่างกับเทวราชาถือเจดีย์ยกอารามลอยฟ้าเอาไว้กลางอากาศโมคินพูดงุ่มงำนี่มันขาดทฤษฎีเกินไปล่ะฐานขนาดเล็กแค่นั้นแบกยอดใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงแค่การคำนวณสมดุลก็เป็นเรื่องยากละไหนจะเรื่องรับน้ำหนักอีกท่อนแขนหินที่ยื่นออกมากลางอากาศรับน้ำหนักของวัตถุขนาดใหญ่นี้เอาไว้ได้ยังไงโซรุตพูดว่าไม่รู้สิแต่ว่าเจดีย์กลับหัวหลังเนี้ยตั้งอยู่บนแขนหินนี่เหมือนกันเจดีย์หลังนี้เป็นหลังที่อยู่ใกล้กับผาหินฝั่งตรงข้ามมากที่สุดเจดีย์หลังอื่นๆทั้งหมดอยู่ข้างหลังมันส่วนเจดีย์หลังที่ถัดจากเจดีย์หลังนี้อยู่ห่างจากที่นี่อีกกว่า100เมตรหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือเขาช่องนี้มีความกว้างทั้งหมดน่าจะประมาณ400เมตรขึ้นไปขณะนี้สมาชิกคนอื่นในทีมต่างทยอยมาถึงลานกว้างแปดเหลี่ยมโมคินส่งให้ปักแท่งไฟเอาไว้บนราวหินลานกว้างแปดเหลี่ยมจึงสว่างขึ้นในบัดดลโซรุตพูดว่าควรหาทางลงไปข้างล่างได้ละพวกเราต้องลงไปถึงฐานล่างสุดของเจดีย์จากนั้นเดินตามคานหินยักษ์พวกนี้ไปจนถึงช่องเขาอีกฝั่งแต่ตรงนี้ไม่เจอทางเดินละชากูเก๋อสมัยก่อนเข้าออกที่นี่กันยังไงคงจะต้องหาทางจากพระพุทธรูปพวกนี้เขาเดินไปยังเบื้องหน้าของพระพุทธรูปองค์กลางไม่สนใจพระพุทธรูปสามเนตรหน้าตาดุดันองค์นี้แต่เพ่งมองตะขอเหล็กที่บิดเบี้ยวตะขอเหล็กที่ยิงออกมาจากเครื่องยิงแม่เหล็กพลังสูงมีอนุภาพร้ายกาจต่อให้เป็นหินแกรนิตก็สามารถเจาะทะลุเข้าไปได้เป็นเม็ดๆแต่ตะขอเหล็กตัวนี้กลับบิดเบี้ยวไม่เป็นรูปโซรุตย้ายขึ้นมามองด้านบนในที่สุดก็เจอกับรอยจางๆบนตัวพระเขาเรียกโมคินมาดูพูดว่าก็ดูนี่สิตะขอเหล็กโลหะผสมของเราอ่ะยิงเจาะไม่เข้าพระพุทธรูปองค์นี้ทำจากทองสำริดทั้งองค์พระพุทธรูปองค์สูงใหญ่ขนาดเนี้ยเป็นทองสำริดทั้งองค์หรือเนี่ยโมคินหยิบเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ปลายด้านหนึ่งเป็นพรั่วปีนเขาอีกด้านหนึ่งคล้ายกับค้อนออกมาออกแรงตอกลงไปยังตัวพระแรงสะท้อนกลับทำให้แขนของเขาถึงกับชาแต่องค์พระกลับไม่มีเสียงใดๆเลยโมคินพูดด้วยความทึ่งตันทั้งองค์อ่ะเหลือเชื่อจริงๆสรุตมองหาทั่วตัวองค์พระเจอกับกลไกอันหนึ่งเขาสั่งให้ทุกคนถอยไปบิดเปิดกลไกได้ยินเสียงดังแกรกแกรกแผ่นหินแผ่นหนึ่งบริเวณรอบรั้วขอบฐานแปดเหลี่ยมเด้งขึ้นมาเผยให้เห็นขั้นบันไดที่ทอดลงไปด้านล่างลูกทีมคนหนึ่งใช้เครื่องมือตรวจแล้วแจ้งว่าอากาศด้านในสามารถเข้าไปได้สรุตพูดว่าทีนี้ก็มีทางล่ะแต่พวกเราจะไปหาไอ้ประตูทำนั่นตรงไหนโมคินพูดว่าไอ้หนูนั่นไม่รู้ผู้เฒ่าในหมู่บ้านก็ไม่รู้พวกเราคงต้องเดินไปตามทางเรื่อยๆถ้าเจอทางแยกเราค่อยแยกกันหาสรุตพูดเย้ยเยาะว่าคุณเป็นท่านทูตศักดิ์สิทธิ์ที่มีธรรมลักษณ์และรากปัญญาที่สุดนะประตูใหญ่แห่งพาปาล่ามีแต่คุณเท่านั้นที่เปิดได้โมคินพูดอย่างอารมณ์เสียผมบอกแล้วว่าอย่าอ้างคำพูดบ้าๆของตะแก่สติเฟื่อง3คนนั่นเองไงเขาหันไปสั่งการพวกลูกน้องน่าจะเป็นแผนที่ฉบับหนึ่งที่ทำจากวัสดุคล้ายกับแผนที่ฉบับของเราอะพวกคุณรู้ดีใช่ไหมจำไว้เมื่อลงไปละปักแท่งไฟไว้ทุกๆ20เมตรจากนั้นหันมาพูดกับโซรุตเปิดทางสิให้พวกเราได้ยนต์ผลงานของคุณกันหน่อยโซรุตพูดว่าไม่มีปัญหาเขาหยิบกล่องเล็กๆใบหนึ่งออกมาแล้วเปิดออกในนั้นเป็นนกพิราบสีขาวหนึ่งตัวแต่ดูเหมือนบริเวณสมองของพิราบขาวคล้ายกับถูกดัดแปลงอะไรบางอย่างไว้
บัดนี้มันทูลเครื่องมือขนาดเท่ากล่องไม้ขีดเอาไว้ตัวหนึ่งโซลุดวางตัวนกพิราบเอาไว้หน้าพื้นที่เปิดออกหยิบเครื่องควบคุมขนาดประมาณโทรศัพท์มือถือออกมาไฟเขียวบนกล่องไม้ขีดที่หัวของนกพิราบติดวาบหน้าจอโทรศัพท์มือถือของโซลุดปรากฏภาพขึ้นทันทีเมื่อโซลุดสั่งการด้วยเครื่องมือพิราบขาวกระพือปีกบินหายเข้าไปหนุนตัวเจดีย์กลับหัวภาพถูกส่งกลับเข้ามาบนจอมือถือของโซลุดอย่างชัดเจนภายในตัวเจดีย์ด้านในเป็นโพรงว่างทั้งหมดไม่ได้แบ่งชั้นขั้นบันไดไต่ลอดผนังเจดีย์หินวนลงไปด้านล่างเป็นก้นหอยสุดท้ายบรรจบที่ฐานชั้นล่างสุดตรงกลางของตัวเจดีย์เป็นเสาหลักขนาดอ้วนใหญ่ถ้าทางเสาต้นนี้นี่เองที่เป็นเสาหลักช่วยค้ำเจดีย์กลับหัวนี้ไว้ไม่ล้มเนื่องจากใช้เทคโนโลยีไนท์วิชั่นภาพบนจอถึงเป็นสีเขียวทั้งหมดมองไม่เห็นรายละเอียดอื่นๆโซรุตพูดว่าลงไปได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแปลกจริงข้างในเป็นโพรงกลวงอย่างนี้สิ่งปลูกสร้างนี่สร้างขึ้นมาได้ยังไงคนทั้งคณะเข้าแถวต่อเรียงหนึ่งเดินลงไปพิราบเข้าเปิดทางอยู่ด้านหน้าคนที่เดินนำหน้าทำหน้าที่ปักแท่งไฟขั้นบันไดที่สร้างอยู่ชั้นในของเจดีย์กลับหัวพวกนี้ใช้วิธีการสร้างแบบทางเดินขอบเหวเจาะรูไว้บนผนังหรือไม่ก็เว้นช่องเอาไว้ตั้งแต่ตอนก่อสร้างเจดีย์จากนั้นเสียบคานหินเข้าไปแล้วจึงขัดแผ่นไม้เอาไว้บนคานหินอีกทีลาดลงด้านล่างไปเรื่อยๆแผ่นไม้พวกนี้ก็ไม่รู้เป็นไม้เนื้อไม้ชนิดไหนผ่านไปแล้วพันปีก็ยังไม่ผุเปื่อยและเมื่อไต่วนจนครบรอบคานหินเหนือศีรษะยังมีลายแกะสลักจำนวนมากบรรดายักษ์สาที่เหินบินพูดผีตัวเล็กๆพวกนั้นคล้ายกับกำลังเพ่งมองคุณอยู่จากด้านบนบริเวณผาหินยังมีรูปวาดพุทธประวัติจำนวนมากบางส่วนหลุดร่อนไปแล้วโมคินกับโซรุธพิจารณาตีความหมายของมันฝั่งที่ชิดไปทางฝั่งเหวของทางเดินมีราวไม้กั้นไว้ทำให้เดินอยู่บนบันไดยังรู้สึกปลอดภัยพอสมควรแต่บนราวไม้นั้นมีห่วงเหล็กจำนวนมากห่วงเหล็กบางห่วงยังมีโซ่เหล็กที่เป็นสนิมเกลอะกรังล่ามอยู่ด้วยเพียงแตะมันเบาๆก็ส่งเสียงกึ่งกังเสาต้นใหญ่ตรงกลางนั่นก็เหมือนมีของแต่เนื่องจากอยู่ไกลเกินไปจึงมองเห็นได้ไม่ชัดสรุปสันนิษฐานว่าเป็นรูปพระพุทธรูปแกะสลักสมุขินคิดว่าเป็นกลไกสรุปสงสัยในโครงสร้างของเจดีย์กลับหัวหลังนี้มากทำไมต้องสร้างขึ้นด้วยรูปทรงนี้ซ้ำยังเป็นโพรงกลวงขณะที่โมคินซึ่งมีความรู้เรื่องทิเบตพอควรก็ตอบคำถามนี้ไม่ได้เช่นกันจนกระทั่งพวกเขาเดินไปประมาณครึ่งทางจึงมองเห็นชัดเจนเสาต้นใหญ่ตรงกลางเกิดสนิมสีเขียวขึ้นเต็มไปหมดแต่ส่วนที่ไม่เป็นสนิมเผยเห็นเนื้อสีทองอารามโซรุตร้องขึ้นอย่างตกใจนี่เป็นเสาทองเหลืองอ่ะเป็นทองเหลืองที่ผสมโลหะชนิดอื่นเสาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง5เมตรสูงร่วม100เมตรนี่เป็นเสาทองเหลืองมิหน้าล่ะถึงรับน้ำหนักของเจดีย์กลับหัวทั้งหลังเอาไว้ได้ไอ้คนพวกนี้ไปเอาของทองเหลืองนี่มามากมายจากไหนอ่ะโอ้พระเจ้าส่วนโมคินนั้นเพิ่งสังเกตเห็นว่าบนเสาทองเหลืองนี้มีห่วงเหล็กอยู่จำนวนนับไม่ถ้วนดูคล้ายกับห่วงโลหะผสมหรือโลหะชนิดอื่นบนห่วงยังมีโซ่เหล็กที่สนิมเกลอะกรังห้อยคาอยู่คล้ายกับเป็นโซ่ชนิดเดียวกันกับที่ติดอยู่กับห่วงบนราวไม้ข้างตัวพวกเขาโมคินกลืนน้ำลายลงคอพูดว่าผมคิดว่ารู้ละเจดีย์ห้อยหัวพวกนี้มีไว้ทำไมโซรุตพูดอะไรนะโมคินถามว่าเห็นห่วงเหล็กบนเสาทองเหลืองนั่นไหมพวกมันอยู่ในตำแหน่งตรงกันกับห่วงเหล็กบนราวไม้ฝั่งเราเนี่ยจากนั้นโยงโซ่เอาไว้เมื่อพันปีก่อนภายในเจดีย์กลับหัวพวกนี้น่าจะมีโซ่เหล็กชนิดโยงใหญ่อยู่เต็มไปหมดโซรุตถามมีไว้ทำอะไรโมคินตอบเสียงสั่นมีเอาไว้บำเพ็ญตนโซรุตพูดขึ้นอย่างไม่เข้าใจบำเพ็ญตนเนาะโมคินพูดว่าผมเคยได้ยินมาว่าทิเบตโบราณมีลัทธิหนึ่งที่หายสาบสูญไปละพวกเขาไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่ลัทธิบอนบริสุทธิ์แต่เป็นลัทธิที่ซึมซับตันตะนิกายของพุทธศาสนาและคำสอนลี้ลับของลัทธิบอนโบราณเอาไว้ในตัวเองพวกเขามีคำสวดว่าพุทธเวไนยะเสมอภาคตัวเราคือพุทธะไม่รู้เหมือนกันว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่ยุคไหนสาวกของลัทธินี้ควบคุมวิธีฝึกฝนร่างกายชนิดหนึ่งพวกเขาสามารถควบคุมการเต้นของหัวใจและการหายใจการปล่อยและสูบของเลวในร่างกายแม้กระทั่งการเผาผลาญของร่างกายได้ตามใจสั่งผมเชื่อว่าคุณต้องเคยได้ยินได้ฟังข่าวลักษณะนี้มาไม่น้อยปรมาจารย์โยคีบางคนฝังตัวเองอยู่ในดินโดยใช้หลอดเพียงอันเดียวในการช่วยหายใจ
เดือน2เดือนต่อมาเมื่อขุดขึ้นมาก็ยังปลอดภัยดีคนประหลาดคนหนึ่งที่อ้างว่าไม่เคยปัสสาวะเลยตลอดชีวิตนี้และข่าวคราวทำนองนี้อีกจำนวนมากความจริงก็คือทั้งหมดเป็นทักษะพื้นฐานบางส่วนจากการฝึกฝนผ่านวิธีการพิเศษบางอย่างลัทธินี้ก็คือลัทธิตันตระที่ผมเคยพูดให้คุณฟังมาก่อนสาวกของพวกเขาเรียกว่าสาวกตันตระความจริงลัทธิลับที่ไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่ได้หายตัวไปแล้วในยุคสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์แต่จากการค้นคว้าของผมพบว่าลัทธินี้ไม่ได้หายไปโดยเด็ดขาดสาวกของพวกเขาแทรกซึมอยู่ในลัทธินิกายศาสนาต่างๆในทิเบตและพื้นที่ใกล้เคียงศาสนาพุทธลัทธิบอนนิกายโยคะตันตระทิเบตตันตระแห่งทั้งตันตระฮินดูตันตระญี่ปุ่นต่างมีคนของพวกเขาอยู่ด้วยทั้งสิ้นโซลุดมองดูเสาทองเหลืองต้นยักษ์ใหญ่ถามว่าแต่งานโซเหล็กพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์การฝึกตนของพวกเขาน่ะสิโมคินอยู่ๆก็ร้องขึ้นว่าฉันมันโง่จริงๆอ่ะตั้งแต่เรื่องบ่อโลหิตละตั้งแต่พวกเราเห็นบ่อโลหิตในประตูชีวิตที่มูทัวนั่นผมก็น่าจะนึกถึงแล้วว่าสิ่งที่พวกเรานั้นสืบค้นมาตลอดก็คือลัทธิตันตระอันน่าสะพรึงกลัวที่หายสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์โดยไม่รู้สาเหตุนี้เองพวกเทวรูปในประตูชีวิตกลไกเหล่านั้นเทวรูปกลไกพันมือแห่งกูเกอร์ทั้งหมดนี้ต่างก็เป็นสิ่งของลัทธิน่ากลัวนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นเช่นนี้การก่อสร้างวิหารปัปปลาต้องมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับลัทธินี้นะสิไม่รู้ว่าการที่ลัทธินี้หายสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิหารปัปปลาหรือเปล่าโซรุธถามว่าโซพวกนี้มีไว้บำเพ็ญยังไงโมคินพูดว่าผมไม่แน่ใจนะแต่โซพวกนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญคล้ายๆการฝึกไต่ราวอย่างหนึ่งอะตอนที่สืบค้นผมเคยได้ยินลัทธิตันตระมีวิธีการฝึกฝนบำเพ็ญตนแปลกประหลาดพิสดารที่พวกเราไม่เข้าใจหนึ่งในนั้นก็คือการฝึกตนให้ใช้ชีวิตอยู่บนลวดสลิงขนาดเท่านิ้วมือไม่ว่าจะกินดื่มถ่ายหนักถ่ายเบาหรือนอนต้องอยู่บนเส้นลวดเท่านั้นว่ากันว่าต้องอยู่บนนั้นติดต่อกันหลายวันปกติเส้นลวดจะอยู่สูงจากพื้นเป็นร้อยเมตรบางทีข้างใต้มีมีดปลายแหลมปักเอาไว้เต็มหากตกลงไปก็คือตายสถานเดียวโมคินชี้ไปยังเสาทองเหลืองพูดว่าคุณดูสินับจากตรงกลางนี้ลงไปก็ไม่มีห่วงเหล็กอีกแล้วความสูงจากตรงนี้น่าจะประมาณ50เมตรได้กระมังความสูงระดับนี้หากตกลงไปก็ตายสถานเดียวเช่นกันสรุธพูดงึมงำว่านี่มาลัทธิอะไรอ่ะฝึกฝนโหดร้ายอยู่กับพวกเราในสมัยนั้นเสียอีกโมคินพูดว่าเดินไปดูไปก็แล้วกันข้างหน้าจะมีอะไรอีกบ้างก็ไม่รู้